ดูสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหนักนะครับเราไปที่ชัยภูมิกันก่อนหลังจากที่มีพายุหมุนเขตร้อนที่ผ่านเข้าเวียดนามเนี่ยก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะฮะที่ชัยภูมิบนเทือกเขาภูแลนคาน้ำป่าสีแดงขุ่นเลยคุณผู้ชมไหลลงมาในตัวเขื่อนลำปะเทาตอนล่างนะครับล้นสปินเวย์สูงประมาณ30 เซนติเมตรแล้วมวลน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาตนสูงเจ้าหน้าที่สั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะครับแล้วน้ำป่ายังพัดเข้าถนนหมู่บ้านของบ้านห้วยผักแผลเนี่ยขาดนะฮะสัญจรไม่ได้เลยนะครับ อีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือชัยนาทสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าฝนตกหนักจากทางภาคเหนือตอนล่างและในพื้นที่จังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็สูงขึ้นต่อเนื่องทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ต้องเตือนให้ระวังสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาเพราะว่าจะมีฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนลุ่มเจ้าพระยาตั้งแต่20ไปจนถึง26กันยายนจะทำให้เกิดน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะส่งผลไปถึงตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงของอำเภอเสนาแล้วก็ในตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยตอนนี้ก็ต้องระวังกันนะคะเพราะว่าจะมีฝนทั่วประเทศประมาณสักร้อยละ60ถึง80เลยทีเดียวนะคะแล้วช่วงประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนต้องระวังน้ำท่วมเลย